กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้หมอเบิร์ตแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์นะคะกลับมารายงานสถานการณ์ให้ทุกท่านรับทราบกันค่ะเราไปเริ่มกันที่สถานการณ์โลกนิดนึงนะคะก็ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะประชากรที่ติดเชื้อโควิดทั่วโลกรายงานตอนนี้ขึ้นไปที่96ล้านรายแล้วนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากถึง 14,000 กว่ารายค่ะถ้าดูในลำดับเนี่ยนะคะอเมริกาก็ยังคงนำโด่งเลยนะคะเป็นผู้ที่ติดเชื้อสูงสุดของระดับโลกเลยบ้านเรา128นะคะยังคงเป็นลำดับที่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมา 2-3 วันแล้วค่ะไปดูรายงานสถานการณ์ของประเทศเรารายวันสำหรับวันที่20มกราคมกันบ้างนะคะวันนี้ทุกท่านจะเห็นตัวเลข2หลักนะคะผู้ป่วยใหม่รายวันนี้นี่59รายค่ะทั้งนี้นะคะก็จะเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ51รายติดเชื้อต่างประเทศ8รายซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้เรียบร้อยนะคะในจำนวนที่ค้นพบ59รายนี้ค่ะเป็นผู้ที่ได้รับการรายงานจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ28รายแล้วก็จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน23รายค่ะในจำนวนนี้นะคะเป็นผู้ป่วยสะสมถ้านับตั้งแต่15ธันวาคมปีที่แล้วยอดสูงขึ้นไป 12,653 รายและก็มีผู้เสียชีวิตรายงานวันนี้1รายนะคะถ้ามาดูระลอกใหม่ค่ะผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้ตัวเลขขึ้นไปที่ 8,416 รายนะคะแล้วก็จำนวนผู้ที่หายป่วยแล้วตอนนี้ 5,681 รายแต่ในจำนวนที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,724 รายนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอาการไม่มากนักผู้ที่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจัดได้ว่าเป็นผู้ป่วยหนักที่เรายังต้องติดตามเขาอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะคะมี10รายค่ะวันนี้ถ้าไปดูตัวเลขแล้วก็สถานการณ์แนวโน้มจากกราฟถัดไปนี่นะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเป็นวันที่3ของสัปดาห์นี้แล้วนะคะมกราคมกำลังจะนำเข้าไปสู่สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4แล้วถ้าเห็นตัวเลขอาจจะรู้สึกว่ายังสูง973แต่ถ้าดูแล้วในทิศทางของกราฟก็ยังคงปักลงนะคะทิศทางน่าจะเป็นไปอย่างที่พวกเราทุกคนพอใจค่ะไปดูรายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิต1รายในวันนี้นะคะเป็นผู้หญิงอายุ48ปีซึ่งก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะจะเป็นตัวเลข1ของจังหวัดตากยืนมาโดยตลอดเกือบ1เดือนแล้วนะคะผู้หญิงผู้ป่วยรายนี้เนี่ยนะคะมีอาชีพขับรถรับส่งแรงงานเมียนมาที่ด่านสะพาน2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็เริ่มมีอาการครั้งแรกเนี่ยนะคะตั้งแต่16-17ธันวาคมปีที่แล้วค่ะแล้วก็ได้เข้ารับการตรวจนะคะวันที่21ธันวาคม22ธันวาคมเนี่ยยังไปตรวจที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็ผลการวินิจฉัยตอนนั้นก็เป็นเรื่องของคออักเสบนะคะหรือว่าทอนซิลไลติส24-25ธันวาคมผู้ป่วยก็อาการยังไม่ดีขึ้นนะคะจึงเข้ารับการรักษาต่อเนื่องและได้รับการยืนยันผลโควิดโพซิทีฟตอนนั้นคือ27ธันวาคมทุกท่านจะเห็นเลยนะคะว่าผู้ป่วยเข้ารับการตรวจแล้วก็เข้ารับการรักษามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ทางบุคลากรทางการแพทย์พยายามอย่างหนักนะคะที่จะช่วยให้ปลอดภัยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยอาการแย่ลงไม่ตอบสนองการรักษาและเสียชีวิตในวันที่18มกราคมเวลา 22:13 นาทีก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะไปดูรายงานที่เราเน้นย้ำให้ทุกท่านได้สังเกตทุกๆวันเลยนะคะในเรื่องของการค้นพบจากการระบบเฝ้าระวังระบบบริการและการค้นหาในชุมชนไปดูตัวเลขจากกราฟนี้นะคะจากที่รายงานในเบื้องต้นนะคะว่าผู้ป่วยของวันนี้เนี่ยที่ค้นจากระบบเฝ้าระวังบริการหมายความว่ากลุ่มนี้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล28รายแต่ได้พบเพิ่มเติมจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนนะคะอีก23รายอยากให้ทุกท่านสังเกตกราฟแท่งร่วมกับเส้นสีแดงต่อเนื่องเสมอนะคะถ้าดูรายละเอียดแท่งกราฟสีแดงจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยนะคะยังลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ยังทรงตัวแต่ถ้าไปดูรายใหม่เฉพาะเจาะจงรายใหม่เฉพาะวันที่20มกราคมในประเทศเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่ากรุงเทพมหานคร10รายในสไลด์ถัดไปนะคะกรุงเทพมหานคร10รายสมุทรสาคร7รายค่ะราชบุรี1รายสมุทรปราการ3รายนครพนม1รายอยุธยา1รายระยอง3รายอยากให้
เน้นไปที่กล่องที่3ตรงที่เขียนว่าอาการนะคะเห็นไหมคะว่าเราย้ำเสมอเลยว่าผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการรายงานเนี่ยนะคะจำนวนมากเลยจะไม่มีอาการและที่สำคัญก็คือหลายๆท่านเนี่ยไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองป่วยเป็นโรคนะคะจนกระทั่งเกิดการค้นหาแล้วก็พบเจอแล้วก็ได้นำเข้าสู่ระบบบริการรักษาค่ะที่สำคัญที่ต้องพูดถึงในวันนี้เลยก็คือผู้ป่วย1รายของจังหวัดนครพนมนะคะผู้ป่วยหญิง51ปีอันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะไม่มีอาการและเป็นผู้ที่ติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าเดินทางไปเยี่ยมญาตินะคะที่นครพนมก็เลยกลายเป็นว่านครพนมวันนี้ก็เลยมีผู้ติดเชื้อ1รายนะคะมาเน้นย้ำในประเด็นนี้กันนิดนึงค่ะการที่เราขอร้องขอความร่วมมือให้ประชาชนนะคะติดตามการรายงานอย่างกระชั้นชิดทุกๆวันเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างมากค่ะหลายๆครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่มีการประกาศผู้ติดเชื้อเรามีการรายงานไทม์ไลน์อย่างละเอียดนะคะว่าผู้ติดเชื้อได้ไปที่ไหนบ้างดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างถ้าหลายท่านมีแอปพลิเคชันหมอชนะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีว่าท่านได้มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อนะคะหรือ2ในไทม์ไลน์จะรายงานอย่างชัดเจนเลยว่าพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อได้เดินทางไปนั้นมีที่ไหนที่ไหนบ้างในจังหวัดของท่านอย่างเช่นกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ใดนะคะที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสิ่งสำคัญข้อแรกก็คือเมื่อท่านได้รับรายงานท่านพบว่าท่านเป็นผู้เสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือท่านไปในพื้นที่เสี่ยงสูงที่มีผู้ติดเชื้อท่านต้องรีบไปรายงานที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและรับการตรวจทันทีนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือกลุ่มนี้ค่ะอาจจะฟังข่าวอย่างใกล้ชิดก็จริงนะคะแต่รู้สึกสบายใจว่าเออเราไม่ได้ไปที่ตลาดตรงนั้นร้านอาหารตรงนี้ก็เกิดความสบายใจคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้เสี่ยงก็เลยไม่ได้มีการป้องกันตัวอย่างที่พวกเราเน้นย้ำคือผู้คนเหล่านี้ก็ยังเดินทางไปไหนมาไหนตามปกติหลายคนยังไปสถานที่ทำงานนะคะเพราะว่าสถานที่ทำงานเองก็อาจจะไม่ได้มีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้นนั่นก็เลยทำให้การติดเชื้อโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะมีการติดเชื้อเราเรียกว่าไปในวงที่2วงที่3คือเราพบการติดเชื้อในกลุ่มที่1และกลุ่มที่1ไม่เกิดการกักตัวไม่ได้เกิดการเฝ้าระวังไม่ได้ป้องกันตัวอย่างเต็มที่กลุ่มนี้เขาก็จะไปติดพื้นที่ชุมชนโดยที่ไม่รู้ตัวกว่าจะมารู้ตัวก็เราก็จะพบกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆตรงนี้ถึงต้องเน้นย้ำนะคะให้ทุกท่านยังต้องเฝ้าระวังตัวเองติดตามข่าวอย่างกระชั้นชิดด้วยค่ะไปดูตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ต่ออีกสักนิดนึงนะคะตาก1รายก็เป็นผู้ที่มีผู้เป็นผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยด้วยค่ะในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะตัวเลขก็ยังมีต่อเนื่องนะคะแล้วก็อย่างเหมือนกับการติดเชื้อในประเทศเลยค่ะกลุ่มนี้ไม่มีการแสดงอาการด้วยนะคะต้องเน้นย้ำเลยค่ะทีนี้มาดูที่แผนที่ประเทศไทยกันนิดนึงค่ะวันนี้นะคะจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรวมแล้วเป็นเลข62แล้วนะคะก็คือบวกนครพนมไป1นั่นเองแต่ถ้าดูแผนที่ประเทศไทยที่3และที่4เนี่ยนะคะอยากให้เห็นสีที่แตกต่างกันนิดนึงจากเดิมสัปดาห์ที่2วันที่10ถึง16มกราคมเนี่ยมีจังหวัดพบผู้ติดเชื้อในสัปดาห์นั้น30จังหวัดแต่พอกระเถิบมาที่17ถึง20มกราคมนะคะจำนวนจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายวันลดลงเหลือ18จังหวัดอันนี้ก็คือการทำงานร่วมกันนะคะแผนที่ที่สำคัญที่อยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจนิดนึงถัดไปนะคะจะเห็นแผนที่ค่อนข้างปรากฏเป็นสีเขียวเป็นส่วนใหญ่อธิบายอย่างไรนะคะคือถ้าเห็นพื้นที่จังหวัดของท่านเป็นสีขาวอันนั้นยังเป็นกลุ่มจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเลยนะคะยังมีมากถึง15จังหวัดถ้าย้อนไปดูเมื่อวานเนี่ยนะคะ16จังหวัดค่ะแต่ว่านครพนมเปลี่ยนไปแล้วนะคะนครพนมย้ายลงมาอยู่ที่บรรทัดล่างที่สุดก็คือเป็นสีแดงเป็นจังหวัดผู้ที่ติดเชื้อในช่วง 1-3 วันที่ผ่านมาก็มีรวมทั้งสิ้น14จังหวัดด้วยกันอันนี้ยังถือได้ว่าเป็นแอคทีฟนะคะในส่วนของจังหวัดที่ปรับสีเหลืองสีเขียวสีส้มทุกท่านต้องสังเกตแผนที่นี้ให้ดีค่ะเพราะว่าดูซิว่าประเทศขออภัยค่ะจังหวัดของท่านอยู่ในสีไหนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ต่อให้ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในวัน2วันนี้นะคะแต่ดูซิว่าใน 3-4 วันที่ผ่านมาเป็นยังไง 5-6 วัน7วันที่ผ่านมาเป็นอย่างไรยังคงต้องเฝ้าระวังกันทั้งประเทศนะคะไปดูสกอร์บอร์ดกันนิดนึงค่ะตรงนี้อยากให้ทุกท่านติดตามทุกๆวันค่ะ
ที่สำคัญเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มก้อนที่สมุทรสาครยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมีการค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้นนะคะชลบุรีระยองกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจันทบุรีนนทบุรีนี่ยังคงอยู่ในระดับต้นๆ นะคะแล้วก็สมุทรปราการ3รายเนี่ยเป็นผู้ที่สัมผัสที่เป็นผู้ที่เราค้นพบเขาก่อนหน้านี้แล้วที่ เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะนอกจากดูตัวเลขแล้วเนี่ยอยากให้ทุกท่านดูที่สีด้วยค่ะอย่างเช่นสมุทรปราการเนี่ยนะคะตัวเลขเป็นสีแดง3คนแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเป็น1คนก็เป็นสีเขียวนะคะหรือกรุงเทพมหานครตัวเลขน่าตกใจ13แต่ถ้าดูแล้วก่อนหน้านี้18พอตัวเลขลดลงเราก็จะปรับสีให้ด้วยก็ทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงค่ะตารางถัดไปเนี่ยนะคะก็จะมีตากค่ะที่ยังมีติดเชื้ออยู่อีก1รายถือได้ว่าเป็นผู้สัมผัสด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้นะคะถ้าทุกท่านบอกว่าผ่านเร็วเกินไปดูไม่ทันไปติดตามได้ค่ะที่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19ก็จะอัปเดตตัวเลขรายวันที่ท่านไปศึกษาได้แล้วก็จะต้องติดตามการรายงานของศบค.ร่วมกับจังหวัดของท่านด้วยนะคะมาดูนครพนมกันนิดนึงนะคะนครพนมถือได้ว่ามีรายงานผู้ป่วยเป็นจังหวัดที่62นะคะก็แอคทีฟ1รายอย่างที่ย้ำค่ะว่าเป็นผู้ป่วยที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและก็ไม่รู้ตัวด้วยนะคะว่าเป็นติดเชื้อและอาจจะไม่มีการแสดงอาการด้วยถัดจากนี้3สไลด์นะคะจะเป็นสไลด์ที่มีความเกี่ยวโยงกันเริ่มกันที่สมุทรสาครค่ะสมุทรสาครเนี่ยนะคะยังเรารายงานอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการค้นหาเชิงรุกของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะคะก็ยังทำกันอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงงานสถานประกอบการซึ่งทั้งจังหวัดเนี่ยมีจำนวนเป็นหมื่นนะคะรวมทั้งชุมชนตลาดไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านตัดผมสถานนวดแผนไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีมงานที่ลงพื้นที่ทั้งสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและอุตสาหกรรมก็ยังพยายามกันอย่างเข้มข้นนะคะที่จะค้นหาผู้ติดเชื้อซึ่งในตัวเลขของสาธารณสุขในแต่ละวันที่มีการตรวจค้นเนี่ยนะคะก็จะมีการรายงานในที่ประชุมศบค.อย่างละเอียดเลยค่ะว่าวันนี้ตรวจไปทั้งสิ้นสถานประกอบการกี่แห่งนะคะหมื่นๆเนี่ยแต่ละวันตรวจเท่าไหร่ได้ตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อกี่รายเป็นไทยกี่รายต่างชาติกี่รายรวมทั้งมีผู้ที่ไม่พบกี่รายนะคะหรือรอยืนยันเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งยังคงต้องติดตามต่ออยากให้ท่านเห็นภาพว่าตรงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการร่วมมือร่วมใจกันนะคะจากโรงงานเวลาที่ทีมงานเชิงรุกเนี่ยเข้าไปเคาะประตูบ้านท่านขอความร่วมมือค่ะเราเน้นย้ำเสมอนะคะว่าเราไม่ได้พยายามจะไปจับผิดแต่เราต้องการจะไปดูแลท่านเพื่อต้องการให้โรงงานของท่านปลอดภัยผู้ที่ยังไม่ติดเขาจะได้มั่นใจว่าเขามาทำงานเขาก็มีความปลอดภัยนะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมก็เช่นกันค่ะตัวเลขที่เกิดจากการค้นหาเชิงรุกจะช่วยให้ภาครัฐนั้นสามารถนำตัวเลขไปเตรียมการให้พร้อมยกตัวอย่างเช่นเราพบผู้ที่ติดเชื้อกี่รายซึ่งกลุ่มนี้อย่างที่เรียนย้ำมาโดยตลอดนะคะมักจะมีอาการไม่มากจนถึงขั้นไม่มีอาการเลยเพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเราต้องรีบค้นเขาให้เจอแยกเขาออกมาดูแลเขาให้เหมาะสมซึ่งการเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนของโรงพยาบาลสนาม Factory Quarantine ก็เป็นสิ่งที่เราอัปเดตกันรายวันเลยทีเดียวเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะคะว่าการเข้าไปตรวจเข้าไปค้นหาเชิงรุกนั้นเป็นเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวสมุทรสาครจริงๆเพราะนั้นย้ำนะคะว่าขอความร่วมมือด้วยค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครสมุทรปราการรวมทั้งนนทบุรีนะคะเน้นย้ำไปพร้อมๆกันเลยสไลด์ถัดไปนะคะจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของ3จังหวัดนี้เนี่ยคงตัวนะคะกรุงเทพมหานครก็13รายแล้วก็เกิดจากการสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือเป็นผู้ป่วยยืนยันนะคะเราก็จะมีการค้นหาคนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเข้าไปสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงก็จะมีการนำคนเหล่านี้มาตรวจและก็เฝ้าติดตามไปจนถึงการกักตัวอย่างที่บอกนะคะว่าหากท่าน1ไม่ร่วมมือท่านไม่มาตรวจท่านได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วแต่ท่านไม่ได้ให้ความสำคัญท่านเองอาจจะนำเชื้อโรคไปแพร่ให้กับคนที่ท่านรักคนที่ท่านเป็นห่วงเป็นใยเขานะคะแล้วก็ทำให้ตัวเลขทั้งหมดของเราเนี่ยมันลงไม่ได้
อย่างเช่นสมุทรปราการเนี่ยนะคะตัวเลขถึงจะน้อยลงนะคะ3รายแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็คือมาจากสถานบันเทิงในกทม.ที่เราติดตามเขาก่อนหน้านี้จนกระทั่งวันนี้ผลก็ออกมาเป็นผลบวกเราก็ต้องดูแลเขาแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าตรงนี้เลยทำให้มาตรการการที่จะต้องยังไม่ลดหย่อนความผ่อนคลายให้กับสถานบันเทิงหรือร้านอาหารต่างๆเนี่ยยังคงต้องขอความร่วมมือนนทบุรีเนี่ยนะคะมีรายงานด้วยค่ะว่ามีคนพบว่ามีร้านอาหารที่เราขอความร่วมมือนะคะว่าอาจจะต้องงดการดื่มสุรายังพบอยู่นะคะตรงนี้เราจะไม่เจอความเสี่ยงเหล่านี้เลยค่ะถ้าพี่น้องในพื้นที่ไม่เป็นหูเป็นตาและไม่ช่วยกันรายงานนะคะให้ถือว่าทุกท่านเป็นเจ้าของบ้านมีตรงไหนที่ยังเป็นความเสี่ยงยังเป็นช่องว่างที่เราจะทำให้มันปิดแก็บได้ทำให้การค้นหาผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างแม่นยำแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะคะก็ช่วยรายงานไปที่หน่วยงานต่างๆที่ท่านมีข้อมูลอยู่แล้วค่ะสิ่งสำคัญนะคะก็คือในการสถานการณ์ปัจจุบันจนถึงวันนี้ท่านจะเห็นเลยค่ะว่ายังอยู่ในระดับคงตัวซึ่งถามว่าเราจะทำให้ลงมาที่ศูนย์ได้ไหมเรายังทำไม่ได้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดกำลังใจค่ะการแพร่ระบาดคราวนี้เนี่ยหลายรายหลายกิจการเกิดความท้อแท้นะคะมันเหมือนกับว่าเราสู้กันมาปีนึงแล้วทำไมเรายังไม่ผ่านมันไปสักทีตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านทำได้ดีอยู่แล้วขอให้รักษาให้เข้มข้นให้เข้มงวดนะคะในส่วนของการป้องกันตนเองท่านยังคงต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะไปในชุมชนออกไปปักซอยไปร้านอาหารไปตลาดอะไรก็ตามเนี่ยป้องกันตัวเองนะคะให้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของมาตรการองค์กรอยากขอความร่วมมือค่ะกิจการที่อาจจะมีคน10คน20คนหรือ50คนท่านช่วยกันเน้นย้ำให้คนที่ท่านดูแลนะคะ1ให้ความร่วมมือให้เขาดูแลตัวเองให้เขารายงานให้ความร่วมมือเวลาที่เขามาทำงานหรือว่าสัมผัสใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งตอนนี้เราขอความร่วมมืออย่ารับประทานอาหารร่วมกันหรือว่าเลี่ยงการชุมนุมเป็นจำนวนมากๆอย่างนี้เนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยมาตรการจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานไม่รับแล้วก็เอาไปปฏิบัติหรือว่าไปกระจายข้อมูลให้กับบุคลากรที่ท่านดูแลอยู่นะคะก็คิดว่าในวันนี้นะคะการรายงานนี้คงทำให้ทุกท่านเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ไม่มีประเด็นจากสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะคะฝากคุณหมอเบิร์ตส่งประเด็นไปถึงทั้งประชาชนที่ติดตามการแถลงข่าวรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ตอนนี้เรียกว่าทำงานกันอย่างหนักค่ะจริงค่ะอย่างที่คุณปวีณาพูดถึงนะคะคนที่อยากจะให้กำลังใจสูงสุดตอนนี้เลยค่ะก็คือบุคลากรทางด้านสาธารณสุขซึ่งอย่างที่เคยเรียนทุกท่านมาก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลยังคงต้องผลัดเปลี่ยนเวรกันอย่างหนักหน่วงนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยรายใหม่อยู่ตลอดเวลาเขายังคงต้องดูแลทุกท่านด้วยมาตรฐานวิชาชีพกับอีกส่วนนึงค่ะเราก็แบ่งทีมกันลงไปค้นหาเชิงรุกเรารายงานเยอะๆในส่วนของสมุทรสาครแต่อยากให้เห็นภาพว่าแต่ละจังหวัดและอำเภอมีการพยายามที่จะค้นหาเชิงรุกนะคะเป็นนโยบายของสาธารณสุขซึ่งพวกเขาเหล่านี้เหน็ดเหนื่อยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าพวกเขาก็เป็นผู้ที่ประสบเหตุการณ์ถือได้ว่าเป็นวิกติมหรือเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกับพวกเราค่ะยังต้องเจอสถานการณ์ที่ต้องทำงานหนักด้วยต้องดูแลตัวเองด้วยอาจจะไม่มีเวลาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองก็อาจจะต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทางทีมงานก็ขอให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและขอกำลังใจไปยังประชาชนที่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่จะลงไปพบปะกับท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ